รักครั้งใหม่เอี่ยวลูกโซ่2,000ล้านหวานใจซาร่าคาซิงกินีเศรษฐีสิงคโปร์ไม่รอดเป็นหนึ่งในรายชื่อล็อตเดียวกับดีเจแมนใบเตยเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD DSI ได้แจ้งมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางดาราและผู้มีชื่อเสียงหลายรายหนึ่งในนั้นมีชื่อของพิงกี้สาวิกาชยเดชดาราสาวชื่อดังพร้อมคนในครอบครัวใน3ข้อหาทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมผู้เสียหายกว่า 9,824 คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายทั้งสิ้น 2.5 พันล้านเพจรวบรวมผู้โดนโกงเล่ายับเล่าเป็นฉากๆแฟนใหม่ซาร่าคาซิงกินีมีชื่อเอี่ยว Forex 3Dในวันที่15กันยายน65โดยเป็นการออกหมายเรียก4คนแรกจากชุด16คนที่จะโดนดำเนินเพิ่มเติมซึ่งทั้ง4รายจะโดน3ข้อหาหลักล่าสุด Forex TD ทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้โพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่และการออกหมายเรียกมีการเปิดชื่อมาเพิ่มละเดี๋ยวจบงานล้างจานเสร็จจะมาขุดให้ฟังว่าแต่ละตัวในนี้เกี่ยวข้องอะไรกับ Forex TD บ้างซึ่งนอกจากดีเจแมนกับใบเตยแล้วยังมีบุคคลอื่นๆในความผิด Forex TD ล็อตเดียวกันนี้อีก4รายคือนายปอพอกลปราณีตนางพรพรมกลปราณีตนายอดัมหรือเอ็ดดี้โพการีมิสเตอร์อดัมเอ็ดดี้โพการีและนายดารินยังชาวสิงคโปร์หรือมิสเตอร์ดารินชายังหุยโดยดารินยังชาวสิงคโปร์มือถ่ายเทเงินของ Forex TD ในตอนนี้เป็นสามีใหม่ของซาร่าลูก2ภรรยาเก่าไม้พิรัตสถานะปัจจุบันหลบหมายจับนายดารินยังคือใครนายดารินเป็นคนสิงคโปร์เป็นคนที่ DSI ระบุว่าเป็นชาวต่างชาติคนเดียวในกลุ่มผู้ต้องหาล็อตที่3นายดารินยังหรือนายยังเป็นมือขนย้ายเงินออกนอกประเทศของ Forex TD นายดารินยังเป็นหนึ่งในผู้ที่จะถูกออกหมายจาก DSI ใน Forex TD ล็อตเดียวกับ DJ Man เนี่ยแหละก่อนหน้านี้นายทำงานเป็นบาร์โฮสตัวท็อปมากๆมาก่อนมีฉายาเหลี่ยมทองเพราะค่านั่งดริงก์แพงมากเรียกมาทีหมดเป็นหมื่นก็ไม่ได้จับก็ขอให้คุณซาร่าโชคดีค่ะกับความรักที่เหลือเวลาอีกไม่นานในครั้งนี้ค่ะ